ต้องขอบคุณไททันแมนขนุนอากาศนะครับนะ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 เป่าปนเอาข้าวเหนียวจิ้มอร่อยค่ะอันนี้ดักแด้เลยเห็นดักแด้ลุงไหนไหมล่ะหนูกินกับข้าวอร่อยจังดักแด้คุณมรกตอ๋อกินเป็นเหมือนเหรอมรกตลุงอย่าทำให้อยากกินเลยเออคุณบิวตี้สิริวัลเอาดักแด้มาอวดกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปลาโอเคครับฝั่งเฟซไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถามมาครับฝั่งยูทูบว่าไงต่อครับโอเคมีแค่นี้เองฝั่งยูทูบนะครับตอบแล้วนะครับคุณรักนะครับเรื่องของทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามกินสัตว์นะครับจริงๆถ้าหากว่าพูดในเชิงละเอียดนะในเชิงละเอียดนะครับจะโทษกันนะครับขออนุญาตฟังให้ดีนะฮะ รู้จักว่าทุกสมุทัยนิโรธทุกเราไปตีอย่างนี้ตีไก่ก็แล้วทำให้ไก่ตายไก่เป็นทุกข์ใช่ไหมครับอันนี้นะครับแล้วสมุทัยที่ทำให้ไก่ทุกข์ก็คือเอามันไปชนกันเอามันไปตีกันใครล่ะครับก็คือมนุษย์เป็นต้นเหตุให้ไก่ตีกันไก่ตีกันมันก็เจ็บไอ้ที่ไก่เกิดมานะมันเป็นทุกข์ในตัวมันอยู่แล้วใช่ไหมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนอัตตาตัวตนเป็นทุกข์หมดโอเคไวรัสโคโรนามันเกิดมาเป็นตัวตนของไวรัสต่างมันก็เป็นทุกข์โอเคไหมครับขอให้เข้าใจแบบเดียวกันไก่เกิดมาเป็นตัวมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทีนี้มนุษย์ทำให้ทุกข์มากกว่าอีกทีหนึ่งก็คือไปทำให้มันเจ็บก็ไปชนกันไปตีกันแปลว่ามนุษย์เป็นสมุทัยที่ทำให้ไก่ตีกันเจ็บทำนองเดียวกันไก่ที่ว่านี้ไปฆ่ามันเพราะมนุษย์เป็นคนกินเข้าใจยังมนุษย์เป็นต้นเหตุให้ไก่ตายเห็นไหมมนุษย์คือสมุทัยของไก่โอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงพระสงฆ์องค์เนนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามก็แปลว่าพระสงฆ์เนนที่กินเนื้อสัตว์ก็แปลว่าต้องเป็นเหตุให้ไก่ตายใช่ไหมครับเข้าข่ายเดียวกันใช่ไหมสมุทัยเข้าข่ายเดียวกันเป๊ะเลยทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของอะไรทำสมาธิต่างๆมันเกิดธาตุไฟมาเผาผลาญหมดเห็นไหมฮะดีตายของแต่หาหรือกินให้มึงไอ้ตัวไก่เลยเห็นไหมแต่ยุคนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้โอเคไหมครับใช่ไหมฮะยุคนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้เออผู้บุกเบิกศาสนาเนี่ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเออใช่เปล่าใช่นะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมีแต่ผู้บรรลุธรรมสูงสุดทำได้โอเคไหมครับโอเคอนาเดี๋ยวนะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับที่เขาทำได้เขาสามารถสังเคราะห์เองได้หมดโอเคไหมครับยุคสมัยนู้นพระเจ้าไม่ห้ามก็เพราะว่ามีพระอรหันต์เขาสังเคราะห์ได้หมดแต่เขาไม่พูดกันยุคนั้นเข้าใจไหมครับยุคนี้มันพอเริ่มมันมีลุงออกก็เลยมาเล่าต่อให้ฟังตรงนี้ถามว่า get into ไหมทีนี้เข้าใจแล้วกินกินเธอนะถ้าไม่กินก็ได้ก็ดีเป็นไรเปล่าเห็นไหมครับนะคนไหนที่ไม่อยากจะให้นะสัตว์ตายไม่อยากจะเป็นต้นเหตุให้สัตว์ตายก็จะไปกินสัตว์มันก็จบแล้วใช่ไหมฮะแมนบอห่วยแมนบอผมว่ามันใช่นะนี่แหละคือ
นี่คือลักษณะการเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป๊ะเลยไม่จะไปอ้างพระไตรปิฎกข้อไหนหรอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นเลยนะทีนี้คนอ้างก็อ้างไปก็ยินดีครับเพราะว่าอ้างหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นต้นทางครับนะก็ต้องนะภาษาบาลีในพระไตรปิฎกเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับใช่นะก็บทท่องไปนะสวดมนต์สวดอะไรก็เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับพระสงฆ์หนึ่งก็สวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแต่เวลาอธิบายแล้วหลวงก็อธิบายตามแนวทางของหลวงหวังว่าคงจะเก็ตอินทูนะครับ